สาวๆก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บเอาไอเทมใหม่ซึ่งกิ๊บไม่เคยเจอมาก่อนแล้วลองแล้วมัน Amazing มากรีบอัดคลิปมาให้สาวๆดูกันเลยนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามิช่า Line Friend All Clear Tint Remover นะคะชื่อมันบอกอยู่แล้ว Tint Remover คืออะไรคือเป็นตัวที่สามารถช่วยในการล้างทินออกได้นะคะกิ๊บไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะและนี่เป็นครั้งแรกนะคะหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะพวกลิปทินนะคะก็คือทาลงไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เช้าจดเย็นไปดำน้ำไปกินข้าวเขาบอกว่าจูจุบเนี่ยสียังไม่หลุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดทนมากๆนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษที่สามารถจะหลบได้กิ๊บลองแล้วมันหลบได้เคลียร์จริงๆเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบให้ดูพร้อมกับลิปทินหลายยี่ห้อหลายประสิทธิภาพมากเลยนะคะก็บอกก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของมิช่าไลฟ์เฟรนด์นะคะก็เป็นของแบรนด์มิช่าของแบรนด์เกาหลีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะตัวนี้กิ๊บสั่งพรีออเดอร์มาจากเกาหลีนะคะกับร้านพิปคอเรียนคอสเมติกนะคะเป็นร้านประจำของกิ๊บนะคะราคานี่กิ๊บจำไม่ได้นะคะเพราะกิ๊บสั่งมาพร้อมของหลายอย่างนะคะเดี๋ยวลองไปถามดูนะคะหน้าตาของมันนะคะก็คือจะอยู่ในกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะจะเจอฝาจุ๊บแบบนี้นะคะแล้วเนื้อของมันนะคะนี่จะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าทินที่กิ๊บจะมาใช้ทดสอบกันตัวแรกนะคะก็คือเป็นตัวทินของ Line Friend นะคะตัว Mitcha Line Friend Pop Tastic Jelly Tint นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสีเบอร์ BO2PO02 นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะรีวิวสีทินไปเลยในตัวนะคะตอนนี้นะคะทินก็แห้งแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะติดทนมากสังเกตนะคะนี่ยิ้มถูนะคะคือติดมือออกมานิดเดียวเองเห็นไหมคะเนี่ยนะคะติดออกมาแค่นี้เองใช่ไหมคะซึ่งทินนะคะถ้าเราใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะก็อาจจะออกนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาใช้เมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยเราก็ต้องมาค่อยๆหยดบนสำลีค่อยๆเช็ดขอบค่อยๆอะไรซึ่งมันก็จะเละเทะไปหมดใช่ไหมแล้วเกิดระหว่างวันเราอยากเปลี่ยนสีทินล่ะหรือว่าเนี่ยคุณเป็นบล็อกเกอร์คุณต้องรีวิวสีทิน10สีนี่คือแบบปากเบิร์นนะคะที่พูดเลยเพราะกิ๊บเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือหยดออกมาใส่นิ้ว1หยดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอานิ้วนะคะแตะลงไปที่ทินได้เลยติแตะลงไปที่ทินได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะไอโนวาอันนี้ขึ้นนะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะนะแค่ถูแค่นี้วนๆ นิดนึงนวดๆเบาๆแค่นี้เสร็จแล้วใช้ทิชชู่ธรรมดาได้เลยแต่พอดีกิ๊บเป็นคนชอบใช้เบบี้วายป์นะกิ๊บก็จะใช้เบบี้วายป์ซึ่งกิ๊บไม่ได้หยดคินซิ่งอะไรไว้เลยนะคะสับออกเบาๆนะเนี่ยคือกลับมาเป็นสีปากปกติเลยนะคะคือเหมือนกับไม่ได้ทาทินมาก่อนเลยคือเป็นกลับมาเป็นสีปากได้จริงๆอะคือมหัศจรรย์ใจมากทีนี้กิ๊บก็เลยสงสัยว่าเป็นเฉพาะกับลิปมิชช่าเท่านั้นหรือเปล่ากิ๊บก็เลยลองเอาของ Perifera ตัวนี้นะคะตัว Perifera Lip Ink นะคะสีส้มนะคะทินได้แทบจะหมดจดเลยนะคะทีนี้กิ๊บก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นทินล่ะถ้าเป็นลิปสติกอย่างสีเข้มๆหรือว่าเป็นตัวแมตต์ที่มันแบบเรียกว่าเอาออกยากนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองกับตัวสตีล่านะคะ Stay All Day Liquid Lipstick นะคะซึ่งไม่ใช่ทินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ได้ไหมค่ะจดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นทินหรือว่าลิปสติกที่เอาสีออกยากนะคะแล้วหลายๆคนนะคะก็จะถามกิ๊บว่าคุณกิ๊บเวลาที่คุณใช้กิ๊บใช้ทินหรือว่าลิปสติกที่สีติดยากๆเนี่ยก็คือต้องการให้สีมันติดทนนานอยู่แล้วแล้วจะใช้ตัวรีมูเวอร์ทําไมอ้าวก็อย่าลืมนะคะว่าบางครั้งนะคะเวลาที่เราทารีมูเวอร์เราอาจจะทาแค่ระยะสั้นๆแล้วเราก็กลับเข้าบ้านแล้วล้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วสีมันยังติดอยู่นะคะมันก็เหมือนเป็นการทําความสะอาดขั้นตอนนึงก่อนที่จะไปล้างหน้านั่นเองนะคะหรือระหว่างวันเกิดคุณทาสีนี้ไปแล้วแล้วคุณไม่ชอบคุณต้อง
องการเปลี่ยนหรือว่าคุณทาไปแล้วแล้วมันแบบออกนอกขอบปากไม่สวยจะแก้ไขทีนี้ถ้าเกิดว่ามันนั่งใช้แรงอัพรีมูเวอร์มันไม่ออกใช่ไหมแล้วเครื่องสำอางรอบๆอ่ะแป้งอะไรมันก็จะหลุดลอกไปหมดเลยแต่ตัวนี้ไม่ต้องแค่ทาแล้วนวดให้มันอยู่ในขอบปากนะแล้วเช็ดออกนะมันออกหมดเลยจริงๆอ่ะแล้วคืออะไรอีกอย่างนึงรู้ไหมคือสำหรับบล็อกเกอร์เนี่ยมันสะดวกมากเพราะอย่างกิฟต์เนี่ยกิฟต์สามารถจะลงทำลิปสวอตได้แม้ว่าลิปสติกจะสีติดทนนานแค่ไหนเนี่ยเราสามารถทำสวอตได้แล้วก็แบบล้างออกได้โดยที่เครื่องสำอางเรายังอยู่ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรนวัตกรรมที่เลิศมากของเกาหลีนะคะก็เลยเอามาลองให้เพื่อนๆดูนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะกิฟต์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ